สวัสดีครับแฟนคลับเซลล์บุกท่านนะครับใครบอกคุณว่าการเทรดนั้น20%คือการลงมือทำา80%คือการรอคอยแท้จริงแล้วการเทรดนั้นคุณลงมือทำเพียงแค่1%ครับที่เหลือ99%นนั้นเป็นการรอคอยนะครับนี่เป็นหู เป็นทวีตของคุณ Money Trade Edge นะครับเขาตั้งข้อสังเกตไว้เขาบอกคุณว่าการเทรดก็คือการลงมือทำา20%นะ80%เป็นการรอคอยแต่ความจริงแล้วการเทรดคือลงมือทำแค่1%ครับอีก99%คือการรอคอยครับโอ้มันเป็นอะไรที่มันยิ่งพิสูจน์ว่าการเทรดอการรอคอยนั้นมันเป็น ทักษะนะฮะเป็นทักษะที่ต้องสร้างขึ้นมาครับเพราะโดยปกติมนุษย์เราเนี่ยนะเราคอยไม่เป็นครับยังหายตั้งกต่เด็กอ่ะวันวันนี้ผมผมไปทํางานที่เซ็นทรัลก็จะมีนั่งทํางานกับเป็น,เป,นเป็นร้านร้านเบอร์เกอร์นะก็จะมีแม่กับเด็กเด็กมาสัก3ามสี่ขวบสองสาขวบนี่แหละเด็กวยวายครับ แม่รอคิวจ่ายเงินเด็กร้องโวยวายทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วไม่ได้คือโวยวายจะให้ทุกอย่างมันได้ทันทีฮะชัดเจนไหมว่าธรรมชาติมนุษย์นั้นเอาแต่ใจครับรอไม่เป็นฮะดังนั้นเนี่ยการที่ใครสักคนรอคอยเป็นนะครับถือว่าเป็นทักษะชั้นสูงนะ เป็นความได้เปรียบที่แบบออืโคตรถ้าคุณจริงจังถ้าคุณตั้งใจแล้วรอคอยเป็นนะแล้วเราคอยได้ดีนะผมว่าเราแค่เวลาสําเร็จครับอีกไม่นานแน่นอนเนะ่ตแบ่บที่ยง่ายๆเกี่ยวกับการรอคอยนะเด็กสมัยนี้เราคอยไม่ค่อยเป็นนะง่ายๆครับเล่นเกมครับเล่นเกมเนี่ยผมก็ติดเกมเกมฟาร์มตอวเนี้ย เล่นปลูกผักปลูกผักปลูกผลไม้นะส่งเข้าโรงงานง่ายๆครับคือถ้ามันมันจะมีมันมันจะมีเป็นเป็น,เป,นเป็นเมนูใช่ไหมว่าเอ้ยเนี่ยถ้าคุณไม่อยากรอนะคนก็ใช้เพชรซื้อสอิใช้เพชรซื้อใช่ไหมอยากให้เร็วขึ้นใช้เพชรซื้อแล้วเพชรยังไงคนซื้อเพชรด้วยเงินเงินจริงครับเอาเงินจริงซื้อเพชรในเกมเนะี่ยแล้วก็เอาเพชรในเกมเนะี่ย ไปจ่ายซื้อทําให้เวลา,าเร็วขึ้นะ่ะเพื่อลดการรอคอยครับนี่เห็นไหมครับว่าการรอคอยเนียถ้าคุณรอคอยไม่เป็นเนี่ยคุณต้องจ่ายแพงเสมอถ้าคุณรอคอยไม่เป็นนะอยากได้เร็วอยากได้ด่วนะจ่ายแพงเสมออ่ะความจริงนะครับกร็บไงใช่ไหมลิเวอรี่ไงใช่ไหมฮะ <laughs> ถ้าคุณอ,อยากอยากกินอ,อยากกินส้มตำเนี่ยนัจากไปห้างอะกินห้างกินเนี่ยกินซูชิแล้วกันที่โอิชิเนี่ยคุณก็นั่งรถขับรถไปก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณขี้เกียจอะไม่อยากไปไหนละจ้างแกร็บหรือจ้างเ e ลิเวอรี่เสียงเงินใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมครับว่าการรอคอยนั้นมีค่าใช้จ่ายเสมอครับ ถ้าใครรอคอยเป็นนะมีทักษะการรอคอยนะโอ้คุณมีโอกาสเป็นผู้ชนะใสๆเลยฮนะผมชอบที่คุณสตีฟเบิร์นบอกนะการเทรดคือการรอคอยครับ Trading is waiting ครับ Hopping เนี่ยคือการแบบอยากได้เร่งด่วนนะคือการพนันนะจำคำพูดของวอร์เรนบัฟเฟตได้ประมาณหนึ่งว่านะ การลงทุนนะ่ะคือการย้ายเงินจากคนที่อดทนตำ่ำไปให้ไปให้คนที่มีความอดทนสูงครับตลาดหุ้นแต่เกงกำไรนะย้ายเงินจากคนที่มีความอดทนตำ่ำไปให้คนที่มีความอดทนสูงครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยนักเทรดสำเร็จทุกคนต่างก็ให้ความสำคัญ ว่าการรอคอยเนี่ยเป็นทักษะชั้นสูงเลยพี่มาร์กมีวิธีการตามครับพี่มาร์กเองเนี่ยนะเนี่ยตั้งแต่เดือนน่าจะเป็นปลายปีที่แล้วนะครับจนกระทั่งถึงเนี่ยเดือนนี้เดือนอะไรเดือนนี้เดือนเดือนพฤษภ,ภาเดือนห้าใช่ไหมเจ็ดแปดเดือนนะฮะแกเทรดน้อยมากครับเพราะว่าตลาดของอเมริกาเนี่ยไม่เป็นใจกันเป็นขาลงมัน ไม่ไม่เข้าสูตรแกรมันมันไม่ใช่อีซี่เหมันนี่แกก็หลอครับถือเงินสดไปเรื่อยแล้วก็ไปทำอ่อไปทากิจกรรมอาอดิเรกไปของแกไปเรื่อยครับแล้วก็ทวงทวิสแล้วบ้างะตามภาษาแกนะฮะแกก็บอกบอกตลอดว่าตอนนี้ตลาดมันยังแกชอบชอบพูดว่ายังไม่ถึงเวลาออกจากป่านะซ่อนตัวไว้ก่อนประมาณนี้นะคือถ้าถึงเวลาเนี่ยค่อยโจมตีออกจากป่ามาโจมตีมันเป็นเหมือนเป็น เป็นนักรบเงี้ยหรือแม่แกก็ชอบเปรียบเทียบกับเสือเสือชีต้านะเสือชีตาที่ถึงแม้มันจะวิ่งเร็วที่สุดในโลกแต่ว่ามันก็มันก็ไม่ได้เป็นสัตว์ที่แบบใช้พลังที่เกินเกินไปอ่ะมันไม่มันไม่ใช้พลังแบบร้อซของมันอ่ะมันก็ชอบดักซุ่มอ่ะจับง่ายจับสัตว์ง่ายๆจับเหยื่อง่ายๆตัวเหยื่อที่มันชอบจับก็เป็นเป็นลูกอ่ะเป็นลูกกวางเนี้ย หรือเป็นกวางป่วยกวางพิการเงี้ยเออดูเลยมันเป็นอย่างนั้นครับคนคนที่เขาเก่งจริงคนที่เขาแบบระับสุดยอดนั้นรอคอยเป็นฮะราคอยเป็นทุกคนฮะเขาชอบอะไรง่ายๆครับฉับฉวยอะ่ะฉับฉวยได้ตังโฉบแล้วก็เออเขาเข้าไปซ่อนตัวเงี้ยเออเขาเป็นอย่างนั้นมากกว่าคนที่เก่งๆนะ ถ้าคุณอ่านหนังสือมาเก็บริสสารเนี่ยจะมีจิมโรเจอร์บอกว่าแนละ้วผมจะรอให้เงินเนี่ยไปกองที่มุมก่อนให้เก็บง่ายๆผมค่อยไปไปเก็บอย่างเงี้ยเห็นไหมครับการรอคอยเขาเปรียบเทียบง่ายงรอให้เงินมั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 นไปไหนไม่ได้แลวมันมัน,ม,นมันเงินง่ายละเขาค่อยเข้าขึ้นเวทีไปเก็บอย่างเงี้ยเดินไปเก็บเนี่ยเห็นไหมครับ นี่นเป็นทัศนคติของผู้ชนะทุกคนมีนะครับคนที่สําเร็จทุกคนมีเลยคือเขาให้ความสำคัญกับการรอคอยมากดังนั้นเนี่ยการที่มันนี่เทร e เอชเขาบอกว่าการเทรดนั้นเป็นการลงมือทําแค่หเป็นเป็นการรอคอย99%ก็ก็ไม่ได้เกินจริงนะใช่ไหมยี่สเอาจจะมากเกินไปสัาไปแตอ่อาจจะเป็นสําหรับคนที่เขาเป็นมือใหม่มั้งประมาณนี้หรือบางคนอามือใหม่กับ็นว่าการเทรดหือการ คือการลงมือทํา80%การรอคอย20%ก็ได้นะใช่ไหมมือใหม่ที่โอทเทรดมากๆอะ่ะคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเขาคิดว่าเอาเอ,เอผมพูดองอ่ายๆคนที่คิดกลับกันน่ะการเทรดือการลงมือทํา80%รอคอย20%เป็นคนที่มองว่าตลาดทุนมาเล่นเล่นง่ายต้องรีบต้องรีบบุกตรีบจัดหนักเดี๋ยวรวยช้าวันนี้นะมือใหม่มือใหม่ไม่รู้ว่าตลาดทุนเล่นยากแต่พอเขามีประสบการณ์มากขึ้นไปเรื่อยเขา ขาโดนตลาดเล่นงานมากขึ้นเลยถ้าเขาแล้วเขาก็ยอมรับว่าตลาดไม่มีใครชนะได้เนี่ยเขาจะเริ่มละเทียมตัวละเราคอยเป็นเออนี่ก็เป็น,เป,นเป็นเป็นไปตามประสบการณ์ครับมือใหม่เนี่ยคิดว่าลงมือทําเยอะจะได้เยอะแต่มือเก่าว่าลงมือทําน้อยได้เยอะดีกว่านะมือใหม่คิดว่าทํามากได้มากนะแต่จริงทํามากได้น้อยมือใหม่ไปเลยแต่มือโปรมือเก่าเนี่ยทําน้อยได้มากครับ ได้มากจริงครเออนี่เดี๋ยวเขเป็นความต่างของประสบการณ์นะครับแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็อายุงานนะที่มีนะคนุณสตีฟเบิร์นเขาบอกว่าเนี่ยสิ่งที่แยกนักเทรด10%ที่ได้กำไรสม่ำเสมอกับ90%ที่ขาดทุนซ้ำซากคืออะไรครับความสามารถในการรอคอยครับนะฮะ รอคอย price action ครับรอคอยราคาสร้างฐานที่มันเหมาะสมครับหรือรอคอยที่ราคามันทะลุฐานนะะฐานราคาที่เหมาะสมครับรอคอยนะครับรอคอยสัญญาณซื้อครับนะร,บรอคอยสัญญาณขายกับทนรวยครับรอคอยสัญญาณขายนะค,ความอมดทนเนี่ยเป็นแต้มต่อในตลาดนะการเทรดแล้วจริงๆนะนะ มันเป็นทักษะพื้นฐานเลยของการรอคอยครับถ้าคุณรอคอยไม่ได้คุณก็จ่ายแพงครับคุณก,ก็กลายเป็นคนที่ไม่ได้กำไรไปนะครับเห็นไหมว่าการรอคอยนี่สําคัญมากแต่ถึงนน้นผมเข้าใจนะว่าทําไมมือใหม่รอคอยไม่เป็นเพราะาเรายังเป็นเด็กไงสําคัญผมมองนี้เขคือไม่ว่าจะเป็นสนามไหนนะ ถ้าคุณเข้าใหม่เนี่ยคุณก็ยังเป็นเด็กทารกเสมอนะคุณต้องเข้าใจคุณก็ในการเทรดน,นะถ้าใครเราเคอยให้เป็นคุณก็ยังเป็นเด็กอายุสองสขวบเหมือนเหมือนกับที่แม่รอคิวจ่ายเงินแล้วรอไม่ได้อะร้องโวยวายเหมือนกันคนระับคุณก็เป็นเด็ก3ามขวบสองสามขวบที่ยังไม่รู้เรื่องครับต้องอาศัยประสบการณ์ฮนะ ผมเองเอนนี่ยรอไม่เป็นนะผมเทรดมามาเกือบสิบปีแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องการรอคอยนะบางทีผมก็เออมือลั่นไปซื้อก็้วบางวะไเลยมัง่งโชคดีที่เออตัดขาดทุนไว้ก็เสียบัางมันก็มีค่าใช้จ่ายเน่ตลอดแหละครับคือถ้าคุณอดทนไม่เป็นคุณก็คุณต้องจ่ายแพงเสมอครับจ่ายจ่ายจ่ายหยุมจ่ายย,มาย,ยิมไปเรื่อยนะโดนค่าปรับตลาดปรับไปเรื่อยแต่ว่าอ,อ อาจจะปรับน้อยหน่อยแต่ก็ปรับถี่ก็กโดนเหมือนกันนะโดนก็เข้าเนื้อพอสวรเหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมครับว่าถ้าคุณรอคอยไม่เป็น,นคุณใจเสมอฮะต้องฝึกครับต้องฝึกต้องใช้เวลาครับใช้เวลาใช้ประสบการณ์ดังนั้นเนี่ยเออว่าทําไมการเทรดมันจึงต้องใช้เวลานานหรือเกินนะห้าปีสิบปีกว่าจะรู้เรื่องกว่าจะลงตัวเนี่ย มันต้องฝึกเรื่องนี้ฮะสำคัญการรอคอยเนี่ยวินัยการรอคอยเป็นเรื่องเดียวกันนะครับความอดทนรอคอยเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องที่ที่ปีนเนี่ยเนี่ยเนี้ยสูงชันมากครับปีนยากครับคือการอ่านเทคนิคอะ่ะอ่านแนวทางการเทรดนะอ่านแนวทางการคัดหุ้นเรียนรู้เรื่องของการจำไพร์แพทเทิร์นเนี่ยมันง่ายครับมันง่ายโอเคละมือใหม่มางคน มือใหม่ส่วนใหญ่จายากหรือรโหมันยากเหลือเกินเนี่ยการจำไพ่แพทเทิร์นเนี่ยจำไงดีวะเนี่ยทำไมพี่จําได้ทํำไมผมจําไม่ได้นะผมบอกเลยนะว่าถ้าคุณคุกคีกับมันบ่อยๆออะจําได้เองฮะเรื่องนี้มันไม่ยากเลยการจำไพรแพทเทิร์นการดูวอลลุ่มการสังเกตรูปแบบราคาดูย้อนหลังเนี่ยมันง่ายง่ายง่ายมากๆครับนะแต่ว่าไอ้เรื่องของการเนี่ยฝึกวิน,น,นัยการรู้จักรอคอยนะ การรู้จักนั่งทับมือเนี่ยโอ้ยยากมากกว่าการจำไพ่แพทเทิร์นเยอะเลยฮะเยอะมากครับคนละเรื่องเลยนะฮะคือถ้าคิดว่าจำไพ่แพทเทิร์นเนี่ยมันมันเนี่ยคุณดูจากมันเนี่ยแค่เนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ครับที่เหลือนะโอ้ยอีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นการฝึกวินัยครับฝึกความอดทนรอคอยคมันดูเหมือนมันดูเหมือนเป็นอะไรที่มัน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 มั่งมันมันมา มันงานมันยากเงี้เนานะว่าไหมการเราคอยยากนะคุณอาจจะคิดอย่างเงี้ยนะแต่ผมเชื่อยอย่างหนึ่งว่าถ้าคุณอยู่นานพอครับนะอยู่นานพออาจจะดูชันตอนนี้นะครับถ้าคุณอยู่นานพอครับนะประสบการณ์จะพาคุณขึ้นไปเองฮะดังนั้นเนี่ยผมว่าการมองการเทรดเป็นเกมห้าปีสิบปีออกสวงกลยุทธสิบปีเนี่ยสิบปีเนี่ยมองเกมสิบปีผมว่าเป็นเรื่องที่สมควรนะสมควรจริงฮะเพราะมันไม่ได้ มันไม่ได้เป็นแค่การเกม IQ ครับแต่มันเป็นเกมของ EQ คเป็นเกมของเนี่ยของภายในฮะเกมเจยตวิทยาจริงฮะโอเคบางคนอาจจะบอกว่าผมไม่รู้ว่าเขาไปทางไหนนะจตวิทยาไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นหรอกใช้แค่กรฎอย่างเดียวก็พอแล้วถ้าเขาทําได้ก็ดีนะผมยินดีด้วยก็ไม่รู้ไปใครเมอนนะคุณลองเสิร์ชดูแล้วกันถ้าคนโหวยผมเทรดผมไม่ใช้จวิยาเลยผมใช้แค่เซตอัพอย่างเดียวเนี่ย ก็ผมก็รวยแล้วเนี่ยผมใช้ money management ก็ไปเรียนนะเขาครับผมว่าน่าจะดีนะไม่ต้องเสียเวลาเหมือนผมผมชา้าแต่ผมก็เอออาจจะเป็นความต่างนะคือผมผมชอบทาอะไรเรื่อยๆเอื่อยๆผมไปเรื่อยผมนะเออผมผมมองว่ามันเป็นการเดินทางอ่ะการเทรดหรือการเดินทางที่เออที่มันแวะข้างทางไปเรื่อยครับมีความสุขระหว่างทางไปเรื่อยผมผมมองเงี้ผมชอบอย้เงนี้ไงนะนนผมอา,ะอ,อ,านนอาจจะเออการคิดเนี้ยอาจจะ ทำให้รู้สึกว่าจิตวิทยาก็ดีเือนนะการเรียนรู้เรื่องเรื่องจุดอ่อนตัวเองก็ดีเือนนะการเรียนรู้เรื่องอัตติก็ดีเือนนะจิตวิทยาการเทรดมันก็ดีเงินนะเออมันทำแบบนี้แต่ให้ผมเออศรัทธาว่าการรอคอยเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ที่มีคุณค่าและเป็นเรื่องที่ทักษะขั้นสูงจริงนะก็เป็นมุมมองนะครับที่มาแชร์รับสุขกันฟังว่าเออการเทรดจริงมันการรอคอยสําคัญมากแล้วมันเป็นอะไรที่เราต้องอยู่กับมันให้มากที่สุดครับ น,นั้นฝึกการรอคอยไว้นะครับไม่จำเป็นต้องคือการรอคอยเนี่ยไม่สามารถที่จะทําได้รวดเร็วหรอกครับมันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เจอประสบการณ์แล้วก็ลองผิดลองถูกแล้วก็เตือนตัวเองครับตรวจสอบตัวเองเตือนตัวเองแล้วแล้วก็ลองทํามากขึ้นไปนิดหนึ่งนิดหนึ่งครับทีละก้าวสองก้าวเนี่ยทนรอคอยอ่ะวันนี้ทนได้สักวันหนึ่งพวกนี้เป็น2วัน3าวันเนี้ยไปเรื่อยครับในสุดเนี่ย ถ้าทุกอย่างลงตัวเนี่ยผมว่าถึงจุดนั้นน่ะความสำเร็จข้ามคืนไม่นานครับถ้าคุณมีความละคอยเป็นทักษะที่เป็นจุดแข็งคุณได้นะความสำเร็จมาแน่นอนครับเท่านนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ